วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กกล้วยหอมซอสครีมคาราเมลที่กำลังฮิตเป็นกระแสอยู่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าสูตรนี้มาพร้อมกับการรีวิวเตาอบรับรองได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆต้องถูกใจแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปนี้ปุ้ยขอแนะนำเตาอบแบรนด์ SGE ไทยเตาอบคอนเวคชั่นรุ่นโปร60ลิตร5ถาดตัวเครื่องสามารถทำความร้อนได้สูงสุดถึง350องศาทำให้อบขนมและอาหารได้ทุกชนิดภายในเครื่องมีหลอดไฟส่องสว่างทนต่ออุณหภูมิสูงสามารถทำให้เห็นระหว่างเครื่องทำงานได้อย่างชัดเจนภายในเครื่องมีพัดลมกระจายความร้อนหมุนเวียน2ทิศทางครอบคลุมถึง360องศาตัวเครื่องทำจากสแตนเลส304อย่างหนาทนต่อการกัดกร่อนอุณหภูมิสูงและทำความสะอาดง่ายตัวเครื่องมีความจุสูงสุดถึง120ลิตรแถมถาดมาให้ถึง5ถาดสามารถอบพร้อมกันทีเดียวได้ถึง5ถาดช่วยประหยัดเวลาตัวเครื่องมีถึง6ระบบในตัวมีระบบระบายความร้อนระบบรักษาอุณหภูมิระบบไฟบิวอินระบบการอบแห้งระบบการหมักและระบบการสตรีมน้ำวิธีการใช้งานนะคะเพียงแค่เรากดปุ่ม power เราจะเห็นนะคะว่ามีตัวเลขอันด้านบนตัวนี้ก็คืออุณหภูมิภายในเตาอบอันนี้เป็นอุณหภูมิที่เราจะตั้งและอันนี้เป็นเวลาตัวเครื่องมาพร้อมกับฟังก์ชันจดจำสูตรอบได้หลากหลายถึง12สูตรอันนี้ปุ้ยก็จะตั้งเมนูอบเอาไว้นะคะก็คือ180องศา30นาทีและกดเซฟ2ครั้งเวลากดใช้งานให้เรากดหมายเลข1แล้วกดออนเตาอบจะทำอุณหภูมิให้ถึงที่เราตั้งเอาไว้จะมีสัญญาณเตือนแบบนี้นี่คือพร้อมอบแล้วนะคะในส่วนเตาอบพักเอาไว้สักครู่เรามาทำขนมกันก่อนค่ะเริ่มจากกล้วยหอมเราจะใช้กล้วยหอมสุกงอมเอามาบดแบบนี้หรือว่าจะเอามายีก็ได้ค่ะความละเอียดขึ้นอยู่กับความที่เราชอบนะคะจะละเอียดขนาดไหนก็ได้พอเราบดให้ละเอียดแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเติมนมลงไปเติมน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเนยจืดละลายน้ำมันพืชไข่ไก่ค่ะปุ้ยใช้ไข่ไก่เบอร์1 4ฟองและก็กลิ่นวานิลาเริ่มแรกเราจะคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเอาให้เข้ากันให้ดีนะคะหลังจากที่เราคนให้เข้ากันให้ได้เนื้อเนียนๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เรามาเตรียมร่อนแป้งกันค่ะปุ้ยจะใส่แป้งเค้กลงไปตามด้วยเบกกิ้งโซดาตามด้วยผงฟูและก็เกลือค่ะเราจะร่อนส่วนผสมตรงนี้ลงไปในชามผสมนะคะการร่อนแป้งจะทำให้ส่วนผสมผสมเข้ากันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมที่เราร่อนลงไปนะคะให้เข้ากันตอนแรกก็จะเข้ากันยากนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้ากันเองได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วยกไปทำขั้นตอนต่อไปได้เลยพิมพ์ที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นพิมพ์ขนาด1ปอนด์เราจะต้องปูกระดาษขายก่อนที่เราจะใส่เนื้อขนมนะเราจะใส่เนื้อขนมลงไปประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์หลังจากนั้นให้วางกล้วยลงไปที่ข้างหน้าขนมกล้วยที่ปุ้ยหั่นมานะคะจะมีความหนา 1-2 เซนการใช้กล้วยตกแต่งหน้าจะต้องใช้กล้วยที่สุกพอดีไม่งอมเกินไปและไม่ดิบเกินไปหลังจากนั้นนำเขามาวางไว้บนถาดเตรียมเข้าอบได้เลยค่ะเราจะนำขนมไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา30นาทีปุ้ยบอกเลยนะคะหลังจากที่เราใช้เตาอบแล้วเนี่ยเตาอบของ SGE ไทยใช้ดีมากๆเลยกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอขนมออกมาอบได้สวยแล้วก็สุกทั่วถึงกันเลยค่ะใครกำลังมองหาเตาอบอยู่ปุ้ยแนะนำยี่ห้อนี้เลยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ SGE ไทยได้เลยเตาอบมีหลายขนาดสามารถเลือกตามการใช้งานได้เลยนะคะในขณะที่ปล่อยให้ขนมเย็นอยู่นั้นเรามาทำซอสครีมคาราเมลกันค่ะเริ่มจากเปิดเตาแก๊สใส่น้ำตาลทรายลงไปในกระทะเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็เกิดการไหม้จนกลายเป็นคาราเมลสียิ่งเข้มคาราเมลจะยิ่งขมเพราะฉะนั้นดูสีให้ดีหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะหลังจากเห็นว่าน้ำตาลละลายดีเรียบร้อยแล้วปิดไฟและนำไปพักให้เย็นเอาให้เย็นสนิทก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนนี้นะคะ
เราจะมาทำซอสครีมคาราเมลเริ่มจากตีวิปครีมให้ขึ้นฟูเล็กน้อยเน้นย้ำนะคะว่าขึ้นฟูเล็กน้อยถ้าเขาขึ้นฟูมากเขาจะเป็นครีมไม่ไหลเยิ้มหลังจากนั้นให้ใส่คาราเมลที่เราทำเอาไว้ต้องเป็นคาราเมลที่พักจนเย็นสนิทแล้วเท่านั้นใส่ลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราเอาไปราดขนมได้เลยค่ะปุ้ยจะเอาซอสครีมคาราเมลมาเพิ่มลงบนเค้กกล้วยหอมนะคะซอสที่ทำสามารถราดขนมได้1ชิ้นขนมอยู่นอกตู้เย็นได้3วันเก็บในตู้เย็นได้7วันมาค่ะเรามาชิมขนมกันปุ้ยบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ทำขนมออกมาไม่เป็นไตแน่นอนเตาอบ SGE ไทยอบขนมออกมาได้ดีมากๆไม่แห้งไม่แข็งและสุกทั่วถึงทั้งก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปคำนวณต้นทุนกันต้นทุนเค้กกล้วยหอม1สูตรอยู่ที่108บาทซอสครีมคาราเมล1สูตรต้นทุนอยู่ที่14บาทเค้กกล้วยหอม1ชิ้นรวมซอสนะคะต้นทุนปอนละ68บาทหากว่าจะทำขายนะคะปุ้ยแนะนำให้ขายปอนละ140ถึง160บาทหากว่าใครทำแล้วอย่าลืมมาบอกปุ้ยบ้างนะคะยังไงปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับขนมสูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ